นิยายเรื่องเด็กร้ายเย่สของมาเฟียประพันธ์โดยมงกุฎด,ดาวเหนือพ่าเสียงโดยพี่รุมรตีหากชินชอบแย่เสียช่องเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพื่อไม่พลาดอัปเดตคลิปต้นใหม่นะคะและท่านผู้ฟังท่านใดสนใจในรูปแบบของอีบุ๊กหรือหนังสือเสียงไม่มีการตัดต่อสามารถไปซื้อได้ที่เว็บไซต์เมมมาร์เก็ตคอ หรือแอปพลิเคชัน MEB ได้เลยค่ะสุดท้ายนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเขียนโปรดอย่ากดแคมปโฆษณาเพื่อให้นักเขียนได้มีรายได้แบบเป็นกำลังใจในการอัปเดตคลิปต่อใหม่หฟังกันนะคะขอบคุณมากมๆาเลยค่ะบทที่37ดรัดคิวฮันนีมูนก่อนแต่งงาน3ปีแล้วที่รีอันโด ธุรกิจโลจิสติกแผนการทำธุรกิจสีเทาแม้ว่ารินดาจะขอข่าวระเว้นธุรกิจบาโฮสเอาไว้อย่าเพิ่งขายทิ้งแต่มันกลับเป็นธุรกิจแรกที่เขาตัดสินใจเขี่ยมันทิ้งทันทีที่ได้ฟังเหตุผลของเมียเด็กดีออนอยากขายบาโฮสขอร้องเสียงวาวอนทั้งกอดแขงกอดขาทำเอาคนเป็นโผัวอย่างเขา จำต้องรีดตามมงอยางสงสัยทำไมเรือวาสอย่างเธอแม้ว่าหญิงสาวจะไม่ติดขาดที่เขามีธุรกิจกลางคืนเยอะเพราะว่าพวกมันเพื่อแรงไรายได้ชั้นย่อดของบ้านแต่คนที่คิดมากกลับบอกว่าต้องสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวแต่ก็รู้ธุรกิจอื่นที่มั่นคงย่อมดีกว่าจับธุรกิจมอมเมาคนโยกให้ฉันจะได้ ข้อต่อรองถัดมาทำให้เขายิ่งกว่าสงสัยที่นั่นมันมีอะไรดีขอเหตุผลฉันยังไม่ได้เที่ยวให้จุดใจเลยนะก็โดนนายจับกินซะก่อนแล้ก็อยากเปิดประสบการณ์เด็กเราบาโฮสบ้างตอนนี้ยิ่งกว่าคิวที่กระตุกเรียกได้ว่ากระตุกทั้งตัวพร้อมให้โจฟร่างเอกสารโดยเร็วที่สุดโจฟขายให้ไว ปินมาดาแทบร่างน้ำตาเธออยากเป็นนายหญิงบาโฮสใจจะขาดแต่เขาไม่ยอมทำไมห่วงสั้นๆไม่ต้องมีเหตุผลอะไรแล้วก็มีนักธุรกิจหญิงสาวสวยที่ชอบเที่ยวบาโฮสลับไปเขาก็ขายมัได้เกรงกำไรอะไรมากเพียงแต่อยากให้มันพลมือไปซะมากกว่าแต่ว่าเมียรักก็ไม่คุยกับเขาอยู่นานทีเดียวไม่ต้องมายุ่ง งอนเสียงโหร้้ยดังร้านบ้านเมื่อเฟรริปเปมาถึงเราจบก็เล่าให้ฟังว่าสองคนนั้นทะเลาะอะไรกันดินดี้อยากได้บ้าโฮสจริงหรอเฟรริปเปแอบกระซิบกับว่าที่พิสพายตัวแสบแล้วก็คิดว่าเธอนั้นน่าจะมีหัวคิดเจ้าไกลกว่าพี่ชายที่เอาแต่หึงมากไม่ยอมคิดดีๆใช่น่ะสิ นั่นจะทำให้ฉันมั่งข้างเลยนะอย่างนั่งเก้าอี้ผู้บริหารเธอสายหน้าเราก็ตอบอย่างมั่นใจว่าอยากดูแลเด็กในสังกัดเฟรดิปเปคิดได้แล้วว่าบางทีเขาอาจจะคาดหวังกับยายเด็กแสบนี้มากเกินไปจากที่จะช่วยกลับสะบัดมือซะฟเฟรดิฉันดูว่านายเป็นคนดีหล่อใจดีเราก็สปอร์ต ไม่เรียนโดเพิ่งเห็นดินดายอยากได้บางอย่างจากเขาก็ครั้งนี้หละยิ่งเห็นความพยายามของเธอที่จะให้น้องชายช่วยด้วยแล้วยิ่งตลกหนักกว่าเกา่าเขายืนมองดูท่าเรือที่ตัวเองเช่ากับดงตู้คอนเทนเนอร์ที่กองเรียงรายเป็นแนวยาวเรือสินค้าที่เป็นสายเรือของบริษัทต,ตัวเองก็เข้ามาไม่เว้นวันในะว่าธุรกิจนี้ ทำเงินในประเทศไทยได้ดีทีเดียวข่าทุ้มเทหวังให้มันจะดูแลครอบครัวของเราไปตลอดชีวิตนายครับเครื่องบินพร้อมแล้วนะครับชายหนุ่มเลือกเครื่องบินส่วนตัวเพื่อไปฮันนีมูนก่อนแต่งกับเมียที่เพิ่งเฉลิเรียนจบมาด้วยกันมาดามเรโอนาะที่เคยมีท่าทีแข็งกร้าวยังบินมาร่วมงานฉลอของเธอแต่คิดว่าคงไม่ผิดจากที่คาด เฟรดกไปเป่าขูมาแน่นอนได้ไปกันเลยเมียฉันล่ะคาว่นนาจหน้าเพิ่งออกมาจากบ้านครับเข่าแยกกับเธอเพราะว่าต้องไปตรวจงานก่อนจะไปเที่ยวทริปนี้เป็นทริปที่เขาต้องการพักผ่อนจึงอยากไปทะเลส,สวยๆแล้วมันดีก็เป็นทางเลือกที่ดีรีไปเดี๋ยวเมียรอเดียนโดไม่ชอบให้เมียรอนานเดี๋ยวอด ตอนนี้กำลังเร่งปั่มทำรู้กันอยู่อารมณ์ว่าที่คุณแม่ต้องดีเราก็เป็นช่วงที่ไข่ตกที่ขยันทำไม่ใช่อะไรมาดามเรโอนาบอกว่าหากห้านคนแรกใครทำได้ก่อนจะได้มรดกครึ่งหนึ่งของส่วนของมาดามเขาไม่ได้น่าเงินแต่เมียเขาต้องหากเขาก็เลยต้องช่วยอำนวยความสะดวกให้เพราะว่ากระบวนการผลิตเขาชอบอยู่แล้วแผงยาคุม โยนทิ้งขยะทันทีแล้วแผนการปั๊มลูกแต่ละท่าต่างๆก็เข้ามาอยู่ในห้องแทนนายแก่แล้วเราต้องกินอาหารเสริมช่วยเธอจริงจังกับเรื่องนี้ยิ่งกว่าแต่งงานสีอีกเรียกได้ว่าไม่สนใจด้วยซ้ำเพราะว่าเป็นที่มาของการฮันนีมูนก่อนแต่งงานใช้เวลาไม่นานเครื่องบินก็ลงจอดวิวจากเครื่องบินก็ว่าสวยแล้วยิ่งมาเจอด้านล่าง กับน้ำทะเลสีฟ้าสวยสดใสราวกับกระจกยิ่งทำให้คนที่ไม่เคยไปต่างประเทศเลยสักครั้งอย่างรินาดาย,ยิ่งกว่าตื่นเต้นจนลืมไปแล้วว่ามาที่นี่เพื่ออะไรคาบอุทานอย่างดีใจเป่ยออกมาจากปากของเมียรักของเขารอบที่เราเห็นจะได้แต่มันก็ทำให้เขารู้สึกว่ามีความสุขเหลือเกินทำไมนะรอยยิ้มของผู้หญิงข้างๆสร้างพลังให้กับเขา อยากทำโน่นนี่ได้ไม่รู้เบื่อและก็ตั้งใจทำงานมากกว่าที่เป็นเพื่ออยากซักอนาคตร่วมกับเธอมาเถอะเข้าห้องพักกันเขาดึงเมียเข้าห้องเมื่อเธอออกไปท้าแดดอยู่ข้างนอกตอนนี้แดดยังแรงให้แดดร่มกว่านี้อีกสักหน่อยคอยไปเล่นน้ำเธอเดินตามเขาเข้าไปในห้องมีเวลคัมดริงต์ตอนรับความสดชื่นมาก ส่วนคนที่บ่อยเข้ามารบร้อนในห้องพักเปลี่ยนชุดเหลือแต่ชุดคลุมอาบน้ำเปลี่ยนชุดทำไมร้อนเขาตอบสั้นๆแล้วก็เทวายใส่แก้วจิบแต่แววตาที่มองมาที่เธอนั้นทำให้รู้สึกร้อนๆนหนาๆผิดกลเหมือนว่าที่ร้อนกว่าอากาศจะเป็นข่าเสียมากกว่าชายหนุ่มวางแก้ววายลงบนโตะแล้วก็เดินเข้ามาหาร่างเล็ก ที่ใส่บอดี้สูทว้าหลังมีผ้าผืนบางผูกเอวเข้ากับบรรยากาศเดิมทะเลที่สุดปกติจะห่วงเมียเวลาที่แต่งตัวโป๊ออกไปไหนมาไหนแต่ครั้งนี้นอกจากไม่ห่วงแล้วยังส่งเสริมให้เธอมาแต่งตัวยั่วโผตัวเองต่างหากคนตัวใหญ่หนอมใบหน้าลงมาดวงตาสีฟ้าในตาประกายวาววอนราวกับสิงโตที่ตอนดอกรอ่อเหยื่อ ให้หลงไปในกับดักที่สร้างขึ้นก่อนจะใช้ฟันขบเม้มดินผีปากปล้างเธอเบาๆวันนี้มาทำลูกชายคนแรกกันนะครับน้ำเสียงออดอ้อนกว่าปกติฟังดูรื่นหูนิมันทำให้หัวใจของเด็กสาววัย21อย่างเธอสัน่นจนเต้นไม่เป็นจังหวะเข่าระเรียชิมความหวานจากดินฝีปากของร่างบางรากไลจูไปตามพวงแก้มนุ่มระเรื่อไปจนถึงใบหูเล็ก ที่นุ่มจนเขาต้องขอบเยาวมันเด่นลมหายใจอุ่นร้อนรินรถบริเวณกกโูรามไปถึงซอกคอหอมกลุ่นด้วยกลิ่นน้ำหอมที่เขาชอบเพราะว่าเป็นคนเลือกให้เมียเองกับมือเส้นผมนุมสรวยที่ยาวดุดแพรใหม่ช่างระมุนยามได้สัมผัสจนเรียนโดอดใจไม่ไหวแล้วเช่นกันเขาดึงร่างเธอลงไปนอนที่เตียงนอนนุ่ม ดวงตาของหญิงสาวก็ฉ่ำเปลือเพราะว่าเพียงแค่ปลุกเราไดเล็กๆน้อยจนเขาอดยกยิ้มไม่ได้อ่อนเสียจริงจะเริ่มเลยหรอเสียงออดอ้อนเอ่ยถามเมื่อผ่นหลักของเธอสัมผัสกับที่นอนสีขาวดวงตากลมเบิกกว่าอีกครั้งเมื่อร่างใหญ่ปลดชุดคลุมอาบน้ำออกหมดห่วงแก้มของเธอก็ขึ้นสีเรือต่อให้ร่วมรักกันมาสามปี แต่จะให้ชินเวลาสามีเธอยืนแก้ผ้าทงทงก็ไม่ใช่แม้จะรู้ว่าต่อไปจะเป็นบทริบสิ้นจัดหนักขนาดไหนดวงตาอย่างจริตนยงร้ายก็ผินหน้าหนีพร้อมกับรอยยิ้มเหมือนผู้กำชัยเสร็จแบบนี้ผัวจะหนีไปไหนรอดําหน้าเหมือนไม่เคยแม้จะชอบเวลาเมียเขินแต่เขาก็อดหยอกไม่ได้จะได้มีอารมณ์ไงตรตมฝีปากสวย กระซิบดิรอยยิ้มแม้จะถูกจับได้ว่ามันอยากก็ตามถ้าอยากมีอารมณ์แค่แค่ร้องดังๆก็พอวินรานี้เป็นของเราว่าจบเธอก็ได้แต่ส่งเสียงครัางในลำคอเพราะว่าขาบทขยี้ดิืฝีป่าลงมาอีกครั้งแล้วก็อีกครั้งบทที่38 ลูกคนแรกแสบถึงใจน้องแซงอย่าวิ่งสิครับเวลาป้อนข้าวลูกเธอต้องวิ่งรอบบ้านให้กินข้าวเพราะว่าน้องแซงน,นั้นดื้อมากดื้อเหมือนพ่อไม่มีผิดเรื่องไม่ดีโยนให้พ่อรับเรื่องดีของแม่น้องแซงที่มาจากคำว่าทรายในภาษาอังกฤษนั้นมีที่มาค้ำคืนฮันนมูลผมยาวรองบนหาดทราย ไม่เอาเดี๋ยวใายบาทหยาบด้วยมีเสือนี่นามาเธอเดี๋ยวเอาผ้ามารองเขาที่อยากรองเอาดอดครั้งแรกก็จัดหนักจัดเต็มจนเธอแทบรองไม่ออกบนพื้นทรายทามกลางหมู่ดาวที่มีสองรางที่เคลื่อนเข้าหากันอย่างกับระลอกคลื่นสัตว์เข้าหาฝั่งมีส่วนวจะมีคนมาพบหรือไม่คุณเร่งหน่อย <_><_>เขาเร่งเข้าหาเธอตามคำเรียกร้องแล้วก็ปลดปล่อยลูกหลานเข้าสู่ท้องของเธอครั้งแรกไม่พอเมินครั้งที่สองอีกครั้งเพื่อความแน่ใจรินบรดาตื่นเต้นเป็นอย่างมากไม่คิดว่าคนบ้าอย่างเขาจะเอามาบนพื้นอย่างนี้สาบานว่าแค่ครั้งเดียวก็เกินพอผ่านไปสามปีสภาพคนคึกคักในวันนั้นก็เริ่มเปลี่ยนไป เรื่องผัดผอไม่เคยเจออีกเลยแต่เรื่องบนเตียงนั้นไม่เคยได้พักแม่ฮะผมอิ่มแล้วเด็กชายแซนหรือริโอทาแซนโดรินโซวิ่ีนีมันดาที่วิ่งตามปอน้าวเรียกได้ว่าเป็นความชุดมุลวุ่นรักระหว่างแม่ลูกก็ไม่ผิดนะพึ่งกินไปได้คำเดียวเองนะครับจะอิ่มได้ยังไงลูกเดี๋ยวโตวไม่ทันอาเฟริกนะ สองคู่ปรับที่พยายามอวดอ้างว่าตัวเองตัวสูงกว่าเพื่อข่มเจ้าตัวแสบของเธออยู่เป็นประจำแล้วคนที่ไม่ชอบพายแพ้ก็วิ่งร้องให้มาหาบอกว่าจะตัดขาอาฟเฟริิเพราะว่าสูงกว่าวันนี้เรียนโดนั่งทำงานอยู่เด็กชายตัวป้อมก็วิ่งหลุนๆเข้าไปหาพร้อมกับปีนตักขึ้นไปออนพ่อพอ่อฮะผมอยากได้เล่ไฟฟ้า ที่ตัดไม้ค่ะพ่อคนเป็นพ่อถึงกระปรีดตามมองลูกชายแล้วก็อุ้มขึ้นเพื่อสักถามโดยโยนงานกลองทิ้งไว้ที่ในห้องทำงานแบบนั้นเพราะว่าไม่มีอะไรสำคัญกว่าลูกชายกับเมียเขาอีกแล้วอาเฟลิกสูงกระผมผมต้องเรียกขาที่มาของลูกชายที่อยากได้ของแปลกเป็นอย่างนี้สินะและเขาก็สั่งให้เหมือนกัน แต่เป็นด้วยไฟฟ้าของเล่นเด็กแล้วเจ้าเด็กแสบนั่นก็แอบเข้าไปในห้องของอาฟิดิปเปเด็กชายยกเรื่อยของเล่นของตัวเองขึ้นแล้วก็ย่องไปที่ปลายเตียงดวงตาเลือดเงย็นของเด็กแสบมองไปที่ท่อนขาขาวๆที่โผล่ออกมาจากปลายเตียงเขายกพาขึ้นยิ้มอ่อนประกายปิ๊งแล้วก็วางเลื่อยที่ท่อนขากดสวิตช์เสียงเรื่อยไฟฟ้า รากับหวอารถฉุกเฉินดังขึ้นความกับฟันเรื่อยที่ขยับไปมาปลุกคนที่นอนหลับโดยมีอีกร่างทับอยู่แต่แล้วเสียงกรีดร้องของผู้หญิงก็ดังขึ้นความมืดบวกกับแสงไฟของเรื่องของเร้งทำให้พระพายที่เมาไม่ได้สติกรีดร้องเธอตกใจหนักมากแต่ทว่กกลับขยับไม่ได้และคนที่หลับสนิทอย่างเฟริปเป ที่กินเด็กขาไปอย่างอิ่มหนำถึงกับสะดุ้งตื่นดวงตาทิ้ง่วงงุนมองไปยังปลายเตียงก็เห็นเด็กแสบกำลังเลื่อยขาใช่ขาประภายสายหยุดเสียงดังกล้องขู่คำรามของอานุมทำให้เด็กชายตัวน้อยทิ้งเลื่อยไฟฟ้าที่พ่อเพิ่งซื้อไว้ให้แล้วก็วิ่งหนีออกจากห้อของอานุมทันทีเพราะว่ากลัวโดนทำโทษแม่หาแม่หา ความเล่นใหญ่ไม่เคยมีใครเกินเสียงวิ่งตึงตังบนบ้านชั้นสองทำให้รินรดาดีบมาเบลล์ลูชัยกลัวจะตกบันไดไปลูชัยเหมือนกำลังจะกลัวอะไรสักอย่างแต่ทางที่วิ่งมาเป็นห้องของอาของเขาทำให้แม่อย่างเธอเดาได้ไม่ยากคงจะไปควรใจอาเฟรดอีกเป็นแน่รู้วิ่งหน้าตื่นไปทำอะไรผิดมาสารภาพกับแม่มาเดี๋ยวนี้ มาฮะอาเฟริอาเฟริกจะทำร้ายผมเด็กน้อยแส้งทำเป็นหวาดกลัวแล้วเมื่อกี้เขาอยู่ในห้องนั้นมีเสียงผู้หญิงด้วยควรอะไรอาเขาอีกแล้วผมผมแค่เอาเรื่อยไปเรื่อยขาฮะรินดาดาเชื่อเราว่ารูชายของตนนั้นสนได้พ่อจริงๆใครจะรู้เรา ว่าเขาจะเอาแต่ใจแ้งฝั่งคุณเรื่องอางของตนขนาดนี้ไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันส่วนพ่อก็ตามใจลูกสั่งอะไรมาให้ก็ไม่รู้มันน่าจะจับอามาดร,ร่วมกันทั้งพ่อเราก็ลูกแล้วก็เคียนพ่อให้ลูกกลัวสักทีโตยี่กควายแล้วที่หลังห้ามทำอย่างนี้นะครับลูกผมผมทําพลาดเรื่องขาของผู้หญิง ํำสรารภาพถัดมาทําอราินรดาลมแทบจับคราวนี้เห็นที่ว่าจะรอดยากแล้วเพราะว่าท่าทางตึงตังของอาหนุ่มที่เดินออกมาจากห้องมาทานนนด้วยแล้วยิงสภาพที่มีเพียงภาคคนหนูเพียงผืนเดียวม่ใช่ว่ากําลังเขาจะเข้าเข็มแล้วนะตาแซนะตาแซนแซนมาให้ตีก้นเดี๋ยวนี้นะเสียงวัยวายรันบ้าน เรียกสายตาของคนที่เข้ามาใหม่ให้รีวิ่งมาดูเรโอน่ามาเมืองไทยใชย่แทบจะมาทุกเดือนเพราะวาารานตัวแสบวิดีโอคอลไปฟ้องเกี่ยวกับอาหนุ่มของเขาทุกวันอะไรกันนะเฟริกจะมาตีหลานแม้ทำไมแม่ไม่ยอมนะยาหายาหาเด็กน้อยรู้ว่าอ้อนใครแล้วจะรอดจึงรีวิ่งไปหาผู้เปญญ็นย่า ทั้งอยางให้ค่อยลงบันไดจับราวแน่นเดินด้วยสองขาต้มเตี้ยมลงมานั่นทำเอายาแทบจะขึ้นไปโอบรับก่อนที่เจ้าลูกชายที่แต่งตัวไม่สุภาพนั่นจะมาทำอะไรหลานของตนหากเดาไม่ผิดคงจะแกล้งกันไปแกล้งกันมาเหมือนเดิมอางนั่นแหละเจ้าแซนเองก็ดื้อได้พ่อมันแต่ยากรู้สึกว่าน่ารักปีละดารังเฟลิปเปไว้แล้วกระซิบที่ข้างหู ผู้หญิงในห้องนี้ยังไงฮะทำไมไม่รีบเตือนเฟรดิปเปมัวแต่โมโหโหลานลืมไปแล้วว่าอีกคนในห้องกำลังนอนเปลยกายด้วยฝีมือของเขาแล้วแม่ก็มาที่บ้านจะทำยังไงดีเตือนนี่ไงจัดการให้เรียบร้อยก่อนมาดามเห็นเอาไปซ่อนที่ไหนดีช่วยคิดหน่อยเรียันดีตู้เสื้อผ้ากระดากันเดี๋ยวฉันรังเอาไว้เอง จัดการให้เรียบร้อยก่อนที่ไอ้ตัวแสบจะฟอ้องมาดามไปเร็วตินดาดารู้ดีว่าผู้หญิงคนนี้ยังไม่ชัดเจนสถานะน,านากักแต่ไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลอันใดถึงร่างมานอนที่ห้องในบ้านได้แต่ก็ไม่เหมาะแน่ถ้าจะเจอกับหน้ามาดามเดโอนา่ากว่าเธอจะผ่านด่านมาได้ก็ต้องรับการมึนตึงและเฉยชาไม่น้อยจึงไม่อยากให้ผู้หญิงคนอื่น รู้สึกแบบเดียวกับตนเองเรียนโดมองสองคนกระซิบกระซาบกันคิดว่าน่าจะมีเรื่องอะไรเมื่อเจ้าลูกชายโดนย่ายแยกไปแล้วพร้อมกับของได้ต่างๆที่มากมายแล้วก็แพงกว่าที่เขาซื้อให้หลายเท่านักตอนนี้เขากำลังสร้างอนาัากร์ของเล่นให้กับลูกชายเพราะว่าบ้านเต็มแล้วไม่มีที่จะเดินเราก็ต่อจัดตัวบ้านออกไปจะได้เดินไปได้ง่าย มีอะไรผู้หญิงอยู่ในห้องของเฟริฮะพาคุณแม่ออกไปซื้อของก่อนอยูได้พารู้ออกไปด้วยเดี๋ยวฉันจัดก,การเองเรียนโดเพิ่งมาถึงก็ต้องหาเรื่องพาคุณแม่ออกไปพร้อมกับลูกชายอีกแล้วแม้ว่ามาดามจะหัวเสียเล็กน้อยแต่เมื่อเป็นคำสั่งของเดนาดาก็เปไม่กล้าขาดัดที่ตามไปด้วยเพราะวะรานรักออกไปด้วยนั่นเองคำคืนนั้น ฟเฟริเปอยู่ร่วมอาหารเย็นแล้วก็กลับออกไปไม่ได้ค้างคืนที่บ้านแม้ว่าเรโอนะ่าจะบ,บ่นทั้งไม่พอใจอยู่บ้างก็ตามแต่ลูกชายคนล็กก็เหมือนหลานคนแรกเอาแต่ใจสุดๆแต่เธอก็ไม่สนเพราะว่าหลานตัวน้อยคนนี้น่ารักกว่าลูกชายเป็นกองเหนื่อยไหมเรียนดยเดินเข้าไปหาปรยาะต,ตัวน้อยที่มองเท่าไหร่ก็เหมือนเด็กเมื่อวันนั้นเด็กที่วิ่งเล่นเข้ามาหาเขา สายตาที่ไม่เกรงกลัวนั้นทำให้เขาจำได้ฝั่งใจไม่ค่ะแต่ลูกแสบเหมือนคนเลยนะคะวันนี้เอาเรื่อยที่คุณซื้อให้ไปเรื่อยขาสาวของอาเขาแล้วพูดถึงตรงนี้เราก็ถอนหายใจไม่รู้ว่าจะเรียงลูกยังไงแสบขนาดนี้เธอจำได้ว่าตอนเด็กไม่เคยสนแบบนี้ซะหน่อยเฟริกมันสมควรนี่ไปพาสาวที่ไหนมานอนบ้าน ถึงต้องให้คุณช่วยปิดเจ้าหน้องชายก็โตแล้วทํารับลมคมในไปได้ฉันคิดว่าเมาทั้งคู่และดูทรงแต่เหมือนน้องชายคุณจะมีสติแต่ก็ปล่อยเลยตามเลยเธอเห็นผู้หญิงของเฟลริปเปแล้วใบหน้ายุง่งผมเพ่าไม่เป็นทรงเดินลงมาท้าทางเร่งรีบส่งยิ้มให้กับเธอแล้วก็ออกไปเหมือนขโมยลูกเขามาน่าจะรุ่นเดียวกับฉัน หรือแก่กว่าสักปีนี่แหละอายุไม่เยอะหรอกงานจะเพิ้งเรียนจบได้ไม่นานนักหรอกสักปีสองปีพูดถึงตรงนี้จะว่าไปสเปคพี่น้องคู่นี้ก็ไม่ต่างกันชอบกินเด็กเหมือนกันเชื่อเลยให้ตายสิเขาจุบที่ไรมนของภรรยาก่อนจะพูดเรื่องที่คิดมาสักพักแล้วว่าต้องเพิ่มทายาทคนถัดไปมีลูกกันอีกคนดีไหมแซนจะได้มีความรับผิดชอบ ดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นคุณแน่ใจนะคะว่าจะมีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเธอเป็นแม่ยังไม่แน่ใจเลยด้ซ้ำว่าเจ้ารู้ชายตัวดีจะเป็นพี่ชายที่น่ารักได้นิสัยเอาแต่ใจเพราะว่าคนโอ้เยอะมีเพียงคนเดียวที่กล้าขัดใจก็คือเฟริิเปถึงได้เป็นคู่แคนถึงทุกวันนี้ยอมต้องดีสิผมแจ่ลงไปทุกวันนะ เดี๋ยวรู้แต่งงานเดนน่าวิวแชร์พอดีเสียงออดอ้อนนั้นทำให้รินดาใจอ่อนยอมมีอีกคนก็ได้เสียงครางหวานแห่งความสุขแววมาตลอดทั้งคืนจากเด็กน้อยในปกครองของมาเฟียใ,ในวันนั้นที่รับปากพ่อของเธอเอาไว้ว่าจะดูแลให้ดีที่สุดมาวันนี้เป็นเมียที่เขารักที่สุดเช่นเดียวกัน บทส่งท้ายรวมรวงรักม,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 มาเฟียเป็นภาคของพระพายละาฟิลิปเป้น,นะคะพระภายสาวน้อยวัย23ปีเพิ่งเรียนจบมาเพื่อจะมาเรี้ยงแม่ที่ทำงานไม่ค่อยไหวร่างกายมีหลายโรคที่รุมเรา้าทั้งข้อเข่าเสื่อมทางเกาจะยืนนานไม่ค่อยได้แต่ว่าเงินเดือนของเด็กจบใหม่ในแผนกการตลาด ของบริษัทเฮงซวยเอิ่มหมายถึงบริษัทเฟเดริกจำกัดมหาชนโดยมีท่านประธานเปรตอขอเขาชื่อคุณเฟดริปเ,ปเรนโซเป็นเจ้าของนอกจากจะใช้แรงงานเยี่ิงท่าแล้วผลตอบแทนเท่ากับผ่อนจัก,กรยานไม่เกินจริงสุดท้ายพระภายก็ต้องพัดพาดตัวเองไปรับงานเพิ่มแล้วก็เป็นงานกลางคืนพระภัย มาดูแขกใหม่ด้วยพระายทำหน้าที่เป็นพนักง,งานต้อนรับในบารระเรืองบารของเสียสงซึ่งเธอนั้นต้องระวังเนื้อระวังตัวเป็นอย่างมากในการทํำงานเธอมีเพื่อนเป็นบาร์เทนเดอร์ในบาร์แห่งนี้จึงกล้ามาทํางานด้วยขาเสียงหวานปั้นหน้าแล้วก็ยิ้มสวยสดใสแต่แล้วก็ต้องชงักเมื่อคนที่ไม่ควรเจอม่ยืนหัวโดดที่นี่ ท่านประธานเชีย่ยบาเยอะแยะมีเป็นร้อยทั้งซอยเสรือไม่เข้าทำไมต้องมาแจ็คพอตอะไรกับบาที่ฉันทำงานด้วยกลิ่นเขารางความชิมหายมาเยือนเมื่อเจอคนที่ทราบอยู่ทุกค่ำเช้ากับงานกองท่วมเท่าปุกเขาเราพนักง,งานหน้าใหม่เงินเดือนไม่พอใช้อย่างเธอต้องหอบสังคารมารับงานพิเศษเพิ่มเด็กใหม่หรอไม่เคยเจอ คิ้วหน้าเรียบเป็นโซมไม่ได้ปั้นแต่งราวกับดารายุโรปโยนเขาหากันราวผู้หญิงคนนี้พับคลายขับคลาว่าเคยพบเจอเธอหรือเปล่าแต่ว่าช่างเธอวันนี้อยากดื่มขอโตวีพีเฟรดิปเปบอกไปแล้วเธอก็นำไปหญิงสาวทำงานอย่างมืออาชีพแม้ว่าจะมีคนรู้จักมาเธอก็ไม่สูงสิ่งด้วยหรือทักแค่พอเป็นพิธีเท่านั้น งานกลางคืนแม่ก็ไม่อยากให้ทำแต่ทำไงได้มันต้องกินต้องใช้ต้องพาแม่ไปหาหมอนี่หน่าดีอย่างเดียวที่ไม่ต้องเช่าบ้านนับว่ายังมีบุญอยู่เชิญค่ะเรียกเด็กไปคะเดี๋ยวฉันจะเรียกให้ที่นี่มีบริการเรียกเด็กให้มานั่งคุยด้วยดื่มด้วยเป็นเพื่อนหาจะต่อก็อตกลงกันเองแล้วแต่เด็กกับลูกค้า โดยให้ยืนเรียงเรือกเหมือนสินค้าชิ้นหนึ่งเฟรดิปเป้มองเธออย่างพิริรณาเราก็เอ่ยขึ้นไม่ต้องแค่เธอก็พอเออขอโทษด้วยนะค่ะลูกค้าฉันไม่รับดิงค่ะหิงแค่เป็นพนักง,งานต้อนรับที่จริงอยากบอกว่าแหกตาดูด้วยชุดบิดชิดปิดยันคอหอยจะมาเป็นเด็กตริงนุ่งสั้นนมย้อยห้อยอาได้ยังไงกันแต่ฉัน ไม่อยากได้คนอื่นฉันอยากได้เธอบามน,าน่าใบหน้ายิ้มจัดฟันเสิริญในรำคอฮะว่าอะไรนะฉันได้ยินไม่ถนัดเฟรดิรปเปมองใบหน้าพนักงานคนนี้แล้วมันก็โดนใจจริงๆต่อให้ไม่ใช่นั่งดงก์แต่เขาก็อยากได้มาชงเล่าให้ก็ยังดีอ๋อจะบอกว่าคุณลูกค้าน่ารักมากค่ะ ขอบคุณที่กรา่านาแต่ว่าหนึ่งหมืนข้อเสนอสั้นๆของคนมีเงินเอ่ยออกมาได้ค่ะรอสักครู่นะคะเดีย๋ยวจะนำเครื่องเดื่มมาเสริมเธอพลิกดิ้นท่านควันเมื่อข้อเสนอมันใหญ่ใช่ค่ะพระพายไม่ได้นั่งเงินเงินซื้อเธอไม่ได้ถ้าไม่มากพอเฟริปเปย,ยิ้มเย็นเมื่ออยากพนักงานต้อนรับเห็นเงินก็รีบตอบรับทันที ปกติเขาจะไปที่ทาวส์้ันไรและที่นั่นจะให้เกรดไอไฮโซกว่าที่นี่ที่ดูเหมือนเกรดต,ต่ำลงมาหน่อยแต่วันนี้นึกอยากเปรตสถานที่จึงไม่ได้ไปแล้วก็ประจวบเหมาะพบของดีเข้าแต่หน้าที่ไม่ให้เลยให้ตายสิตูดหน้าขยำเป็นบ้าเขาเอามือรูปคางเบาๆมองหญิงสาวที่เดินออกไปยามที่ก้นปิดซ้ายก็หน้ามองบิดขวาก็หน้าตี อยากได้